place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we began. สวยงามตามท้องเรื่องค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปต้มมาม่ากินกันค่ะนี่คือทั้งหมดวันนี้ค่ะอันนี้คือลอกแล้วก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลวกใส่มาม่ากันค่ะนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะวันนี้ป้าอ้นใส่เห็ดหูหนูเพิ่มไปนะคะเห็ดหูหนูที่ตากแห้งไว้อะค่ะช่วงนี้ฝนไม่ตกค่ะยังหาเห็ดเก็บไม่ได้เลยมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะก่อนที่จะกินหญ้าหวานเดี๋ยวขอกินเห็ดหูหนูก่อนนะคะมาม่าญี่ปุ่นรสเผ็ดจัดจ้านนะคะไม่บอกยี่ห้อนะคะเอ้ยไม่ใช่มาม่าเกาหลีไม่บอกยี่ห้อนะคะเพราะว่าไม่ได้เงินค่าโฆษณาหรอย่าหวานค่ะหวานอร่อยสมชื่อแทนผักบุ้งบ้านเราได้เลยนะคะต้มเส้นนานมันอืดนะคะไม่มีน้ำให้ซดเลยโอ้ยเนาะเผ็ดถึงใจมากค่ะรีบกินนะคะก่อนที่เส้นมันจะอืดไปกว่านี้ค่ะเผ็ดเมื่อก่อนเคยคิดว่าอาหารไทยนี่คือเผ็ดที่สุดแล้วนะคะแต่พอมาลองมาม่าเกาหลีนี่เปลี่ยนความคิดเลยค่ะโอ้ยเราอยากใช้มือแต่ว่ามันเฉะเพราะว่ามันเป็นน้ำซุป
หญ้าหวานหวานอร่อยอย่างที่บอกเริ่มต้นนะคะแทนผักบุ้งได้เลยค่ะแต่หญ้าหวานนะคะความคิดส่วนตัวของป้าอ้นนะคะเคยมีครั้งหนึ่งนะคะป้าอ้นลวกเพลินค่ะลวกนานจนเกือบจะเละนะคะเกือบจะเละแต่ไม่ได้เละไปสักทีเดียวนะคะจะมีรสชาติหวานตอนนั้นนะคะที่ป้าอ้นกินแล้วจะมีรสชาติหวานเหมือนเรากินมันฝรั่งเลยค่ะเดี๋ยวป้าอ้นขอตัวกินต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นมันจะอืดไปกว่านี้เดี๋ยวจะไม่มีน้ำซดค่ะมาค่ะมากินด้วยกันป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ